แต่คีย์เวิร์ดสำคัญที่ผมจะขออนุญาตเริ่มต้นคำตั้งแต่ตอนนี้นะครับที่มีคนถามมามากเลยว่าวันนี้จะล็อกดาวน์ประเทศไทยหรือไม่ไม่มีคำนี้ในการประชุมไม่มีคำว่าล็อกดาวน์ประเทศไทยในการประชุมในวันนี้เลยนะครับแต่ว่ามีการพิจารณานะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด -19 หรือโควิด -19 นี้ซึ่งผมจะขออนุญาตนำขึ้นมาเป็นสาระสำคัญนำเรียนที่เป็นสาระสำคัญในตอนแรกนี้ก่อนเลยนะครับในที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับถ้าไม่ต้องล็อกดาวน์แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องวางแผนกันก็คือการแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ครับซึ่งในที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะมีการแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ไว้อยู่4พื้นที่ครับพื้นที่แรกก็คือพื้นที่การควบคุมสูงสุดนะครับซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่มีการผู้มีติดเชื้อจำนวนมากที่มีมากกว่า1พื้นที่ย่อยนะครับอันนี้คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ที่2คือพื้นที่ควบคุมนะครับก็คือพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่เดิมขึ้นมามีคำว่าสีแดงขึ้นมาเดี๋ยวแก้ไม่หมดนะครับในที่ประชุมบอกว่ามีคำว่าสีเดิมนี่เราเคยคุ้นเคยกันนะครับสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ที่ประชุมขอไม่ต้องใช้คำว่าสีนะครับแต่ใช้พื้นที่ที่บอกอย่างนี้เลยมีหลุดมาบ้างนะครับขอใช้คำว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับแล้วก็พื้นที่ควบคุมนะครับพื้นที่ควบคุมก็คือมีผู้ติดเชื้อที่เกินกว่า10รายนะครับและมีแนวโน้มจะติดเชื้อเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆคือถ้าพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นตัวอย่างก็เช่นณตอนนี้วันนี้คือจังหวัดสมุทรสาครขออนุญาตเอ่ยชื่อจังหวัดแต่ไม่ได้เพื่อที่จะได้บอกว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะหายเมื่อลืนอาจจะหายไปก็ได้เหมือนกรุงเทพมหานครในก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นการที่มีการติดเชื้อสูงนะครับก็เรียกได้หลายจังหวัดนะครับแต่ว่าณวันนี้ต้องเค้าเรียกอะไรจำกัดความตรงนี้ให้ตรงกันก่อนอันที่3คือพื้นที่เฝ้าระวังสูงเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน10รายแต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และสุดท้ายคือพื้นที่เฝ้าระวังหรือสีเขียวอันเดิมเนี่ยแหละครับก็คือพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อและยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อวางผังตรงนี้เอาไว้เนี่ยเพื่อใครจะเป็นคนกำหนดของตัวเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครับจะต้องเป็นผู้ที่กำหนดว่าตัวเองเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าสีแดงอันเดิมเนี่ยนะครับหรือพื้นที่ควบคุมหรือสีส้มอะไรเงี้ยนะครับต่อไปจะไม่เรียกสีแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกเดี๋ยวจะไปเชื่อมโยงอะไรกับบางอย่างก็ไม่ว่ากันนะครับเอามาเป็นเรื่องของการควบคุมโรคอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงนี้ตรงกันนำมาสู่อะไรครับก็นำมาสู่การแบ่งพื้นที่แบ่งพื้นที่นี้เพื่อให้เกิดมาตรการครับยกตัวอย่างของมาตรการอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการมาตรการยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเร่งรัดการตรวจจะต้องหาคนที่ติดเชื้อโดยเร่งด่วนเลยนะครับทั้งบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกิจกรรมกิจการที่เสี่ยงนะครับแล้วก็นำไปสู่การแยกกักผู้ติดเชื้อด้วยการจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามหรือจุดๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะแบ่งแยกออกมาเหมือนอย่างกรณีของทางต้องเอ่ยขออนุญาตเอ่ยนามอีกคือสมุทรสาครก็หอพักนั้นก็ถูกแยกกักออกมานะครับตามขีดความสามารถของพื้นที่นั้นโดยให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับพิจารณาเยียวยาและดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวและของผู้ติดเชื้อตามขีดความสามารถแล้วก็เน้นย้ำมาตรการต่างๆหน้ากากทำความสะอาดลดการสัมผัสและต้องใช้นะครับแอปพลิเคชันคือหมอชนะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะมีความละเอียดสูงกว่าแอปพลิเคชันไทยชนะนั่นหมายความว่าจะบอกถึงเรื่องของ tracing ได้ดีกว่าการติดตามตัวบุคคลได้ดีกว่าแต่ต้องใช้ทั้งสองแอปเนี่ยนะครับแล้วก็ยังต้องประกอบไปด้วยเรื่องของการเปิดปิด
นะครับเวลาของการเปิดปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็นนะครับก็จะเห็นตัวอย่างของสมุทรสงขลาสมุทรสาครประธานโทษครับที่ประกาศปิดเปิดเวลาใช่ไหมฮะของเมืองเขาก็เรียกว่าเคอร์ฟิวนะครับแล้วปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้าออกพื้นที่โดยเด็ดขาดควบคุมการเข้าออกยานพาหนะบุคคลไทยโดยบุคคลคนไทยโดยไม่ให้กระทบต่อการค้าและอุตสาหกรรมมากเกินความจำเป็นอันนี้เป็นดุลพินิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายนะครับให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรองจุดสกัดสายตรวจเพื่อให้มีการควบคุมและจำกัดการเข้าออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีมาตรการ Work From Home อย่างเต็มขีดความสามารถและยังมีต่อนะครับเรื่องของสถานศึกษาก็ต้องปรับรูปแบบมาเป็นการสอนแบบออนไลน์งดจัดกิจกรรมที่มีความมีคนเข้ารวมเป็นจำนวนมากในทุกรูปแบบแล้วก็ทุกสถานประกอบการโรงงานตรงนี้มีความสำคัญครับยังเปิดทำการได้อันนี้เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปนะครับแต่ต้องเน้นมาตรการต่างๆเรื่องของการป้องกันโรคนะครับประมงก็จะดำเนินการได้แต่ต้องมีการตรวจหาเชื้อนะครับก่อนออกเรือทั้งนี้กลาโหมจะต้องสนับสนุนทางกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการตรวจหาเชิงรุกทางทะเลนะครับแล้วทางที่ประชุมยังเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับว่าไม่ใช่แค่ตรวจกระบวนการหานะครับอาหารที่นำขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องมีการตรวจด้วยท่านผอ.สบค.ก็ได้สั่งการบอกว่าต้องให้ทางกระทรวงพาณิชย์บวกกับทางกระทรวงสาธารณสุขทำความมั่นใจตรวจนะครับหาเชื้อในสินค้านะครับที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรทั้งหลายทั้งหมดด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจในการที่จะให้คนไทยเองบริโภคหรือส่งออกนะครับอันนี้ต้องให้เป็นภาพของการเรียกอะไร QC คือดูเรื่องของคุณภาพนี่เองนะครับเนื่องจากว่าต้องมี4ระดับเดี๋ยวผมขอเป็นยกตัวอย่างขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ถัดมานะครับก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าเดี๋ยวผมขอใช้คำพื้นที่ควบคุมเมื่อกี้ควบคุมสูงสุดอันนี้ลดมาคือพื้นที่ควบคุมนะครับก็คือพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั่นแหละครับแล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อ เกินกว่า10รายและมีแนวโน้มว่าจะติดเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเป็นจังหวัดรอบๆนั่นเองนะครับอันนี้ซึ่งก็นำเรียนว่าก็ถ้าเป็นตัวอย่างก็คือจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมกรุงเทพที่อยู่รอบๆนี้นะครับอันนี้ก็จะต้องมีการตรวจหาเชื้อนะครับเหมือนกันแล้วก็เน้นย้ำมาตรการเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้มีแยกกักไม่ได้มีเยียวยาอะไรทั้งหลายนะครับอันนี้ก็ลดลงไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วรวมถึงก็เรื่องของการจำกัดเวลาเปิดปิดอันนี้ก็ให้พิจารณาเพื่อความเหมาะสมก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องปิดนะครับพิจารณาปิดเหมือนกันนะครับแต่ขณะเดียวกันข้อนี้เหมือนกันคือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวอันนี้ยังคงไว้เพราะว่าถือเป็นสาเหตุของการติดโรคเนี่ยอยู่ในช่วงนี้อยู่นะครับอื่นๆคล้ายๆกันครับก็มีข้อที่เบาลงมาโทนเบาลงมานิดนึงนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมก็ให้หลีกเลี่ยงแทนที่จะเป็นห้ามอันนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของสถานประกอบการก็ยังทำได้นะครับแล้วก็ให้เฝ้าระวังด้วยว่าจะมีพื้นที่นี้จะมีคนที่จะลักลอบหนีเข้ามาเพราะว่าเป็นรอยต่อของจังหวัดที่ตรงนี้ถ้าเขาไม่อยู่ตรงสีประธานโทษไม่อยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดก็จะมาในพื้นที่ควบคุมเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลขอบของจังหวัดของท่านด้วยนะครับส่วนเบาลงมาอีกหน่อยนึงคือพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับซึ่งอันนี้พื้นที่เฝ้าระวังสูงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีติดเชื้อน้อยกว่า10รายนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อันนี้ก็ออกมาเป็นรอบนอกออกมาอีกก็เหมือนกับกลุ่มที่พูดง่ายๆก็คือเข้าไปมีคนไปสัมผัสไปซื้อของแล้วก็ออกมาในกรณีของตลาดแพกุ้งที่ว่านี่นะครับอันนี้เราก็จะมีมาตรการผ่อนลงไปอีกนะครับเช่นเร่งรัดตรวจหาเชื้อนะครับอันนี้เนื่องจากไม่มีผู้ติดเชื้ออะไรมากมายอันนี้ก็ใช้วิธีที่เราเรียกว่า active case finding นะครับเข้าไปหาแล้วก็เน้นย้ำมาตรการเหมือนเดิมการพิจารณาเปิดปิดก็
พิจารณานะครับนี่แสดงให้เห็นนะครับว่าไม่มีคำว่าล็อกดาวน์อีกแล้วเราจะใช้พื้นที่ต่างๆตามเกณฑ์นี้แล้วก็ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการที่จะแยกแยะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรฮะข้อกำหนดหรือข้อพิจารณาทั้งหลายพวกนี้ออกมาเป็นมาตรการต่างๆขึ้นมานะครับก็ผมขออนุญาตนำเรียนเร็วๆแล้วไปสุดท้ายครับพื้นที่ที่ไม่ได้มีติดเชื้อเลยนะครับที่เราเรียกว่าพื้นที่เฝ้าระวังเฉยๆนะครับอันนี้ก็ต้องมี active case finding แล้วก็มีมาตรการต่างๆออกมาเหมือนๆกันนะครับตอนนี้นะครับก็มีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้สรุปสำหรับ4พื้นที่นะครับแทนคำว่าการล็อกดาวน์ไม่มีล็อกดาวน์แต่มี4พื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการประชุมในวันนี้แล้วก็